ใจเย็นๆรับฟังอานะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะเก่งมันมีอะไรหลายอย่างที่มันใหญ่กว่านั้นอาพีจะบอกว่าความรักของเก่งกับความรู้สึกของเก่งมันเป็นเรื่องเล็กนั่นหรอไม่ใช่นะเก่งคืออาไม่ได้เพราะว่าเก่งเป็นเด็กเรื่องของเก่งเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอใครคิดจะทำอะไรเก่งก็ได้งั้นหรออาว่าตอนนี้เราคงคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกคุยตอนไหนมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่มีใครพูดความจริงมันเลยคุยกันไม่รู้เรื่องมันพูดกันตรงไปตรงมาไม่ได้ถ้าเก่งจะไม่พอใจอ่ะเก่งมาลงที่พี่คนเดียวอาพีเขาไม่เกี่ยวเขาทั้งรักทั้งหวังดีกับเก่งมาตลอดอ่ะถ้าเก่งเชื่อเก่งคงโง่ซ้ำซ้อนอ่ะพี่แพรอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยดีกว่ายิ่งพูดเก่งยิ่งคิดตรงข้ามตอนนี้เก่งไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเก่งจะทำเรื่องถอดถอนอภิจัดการเป็นผู้จัดการมรดกเก่งปล่อยให้อภิดูแลชีวิตเก่งไม่ได้อีกต่อไปพ่อมันโคตรพลาดเลยพลาดที่ไว้ใจอภิเก่งจะไม่เป็นแบบพ่อเก่งพี่จัดการเองเก่งอาขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงนะอาแค่ไม่อยากให้เก่งลำบากใจแต่ถ้าเก่งอยากรู้ความจริงระหว่างอากับแพรอาบอกตรงๆก็ได้อากับแพรไม่ต้องบอกเก่งไม่ได้อยากฟังและเก่งก็ไม่สนใจด้วยเก่งคิดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมาตลอดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอภิทำให้เก่งรู้สึกเหมือนเก่งเป็นคนนอกแล้วมันก็เลยจุดที่เก่งอยากฟังความจริงมาแล้วด้วยตอนเนี้ยอภิกับพี่แพรอยากทำอะไรก็ทำเก่งไม่แคร์แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องร้องไห้แม่ช่วยถอดถอนอภิออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของเก่งด้วยเก่งใจเย็นก่อนนะกลับมาแล้วค่อยมาคุยกับแม่ที่บ้าน